พามาดูที่ไอโอต้านิดหนึ่งครับเมื่อวานก็เป็นวันหาเสียงของคนนี้เลยฮะ,ค,ะคุณทรัมป์นะฮะแล้วก็มั่นใจซะเลยเกินนะว่าจะกลับมาเป็นตัวแทนได้นะแล้วก็กลายเป็นตัวเต็งไปแล้วนะเมื่อวานก็พูดได้เมามันนะแกก็ยังเป็นคนที่พูดแล้วก็มันสนุกนะคือถ้าเอาบอกตรงนะทาได้เปล่าไม่รู้นะแต่แค่ถ้าฟังฟังหาเสียงก็ฟังเอาเพลินๆนะมันนะนะแต่ว่าถ้าเราไปดูรายละเอียดเราก็จะค้นพบว่าหลายๆครั้งนะคุณทรัมป์อะ่ะก็ทําไม่ได้หรอกนะฮะแล้วก็ เป็นเป็นนักมาร์เก็ตติ้งที่ดีมาร์เก็ตไว้ก่อนนะฮะหลายครั้งเนี่ยนอกจากทําไม่ได้แล้วทำตรงกันข้ามก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อประวัติศายมันบอกให้เรารู้อย่างนั้นนะ,ะแต่ว่าเออก็ดูเหมือนผลตอบรับก็ก็แฟนคลับเนาะขเขาก็ชอบสไตล์การพูดแบบนี้นะ,ะก็อาจจะประกอบกับฝั่งโจไบเดนเองก็ทําผลงานได้ค่อนข้างน่าผิดหวังในมุมของประชาชน ภาพใหญ่แล้วกันภาพใหญ่ของสหรัฐแล้วก็ยังมีคนชอบอยู่ฝั่งเดโมแครตเนี่ยแต่ว่าภาพใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าฟีดแบ็กมันออกมาจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็เป็นโมเมนต์ของคุณทรัมป์ขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหมู่มวลหมู่ในคันดีซันติสเองก็ยังดูเป็นด้อยเป็นรองนะฮะงั้นถ้าเก็บไอโอตาได้นะฮค,คิดว่าไม่น่าจะพลาดอะไรแล้วนะครับเนี่ยงเขาบอกเขาคอนฟ i เ e นซ์นะครับเขามั่นใจสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็กลับมาในสไตล์คุณทรัมป์เนี่ย ดีไม่ดีไม่รู้นะมั่นไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ไปเรียบร้อยแล้วมาดูกันออกเดินมาให้สัมภาษณ์ของแกนะนี่<ด>น,นี่เดินลงม, <c oughs> มา <c oughs> The fantastic, spirit they countrywide. But have people are I've never seen spirit like I've never Iowa, like right? right? and in seen คนของไอโอลาสุดยอดมากเลยนะคุณคนชอบโน่นนี่นั่นนะนี่ก็โปรสุดๆเลยนะพูดกระฉับกระเฉงคอมพิวต์เรียบร้อยมาเก็บแล้วก็เดินจากไปนี่คือทุกๆอย่างมันเป็นมาร์เก็ตติ้งหมดนะฮะมันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์เรื่องของการสื่อสารนะครับสุดเนี้ยต้องยอมรับว่าทําได้ดีกว่าคุณไบเดนนะไบเดนจะ ช้าๆแล้วก็พูดแล้วก็บางครั้งก็ต้องคิดว่าพูดอะไรอยู่นะจะจะนิดนึงนะช่วงนี้ก็จะหลายปีแล้วด้วยทำมามานี้ก็จะครบอีกสมัยหนึ่งแล้วนะครับคุณทรัมป์ยังดูพอไปได้อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจครับกับการเลือกตั้งครั้งนี้นะนำไปสู่เรื่องของการกาว e n f t นะครับก็ไหนๆก็ไหนๆละมาส่ง n f t ของคุณทรัมป์หน่อยสินะทรัมป์ดิจิทัลเทรดดิ้งการ์ดนะครับตอนนี้อยู่ใน o p e n s e a เนี่ยก็ราคาเฉลี่ยตอนเนี้ย ทําการ์ดไอ,อ้ทำไอ้เนี่ยดิจิตอลการ์ดเนี่ยนะอยู่ที่ประมาณสักเอ่อหนึ่งจุดศูนย์จุดหนึ่งหกหนึ่งห้านะฮะอีทอืมอีทนะถ้าเราดูราคาอีทปัจจุบันนะหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแถวเนี้ยนะไม่ไม่ได้ทิ้งกันเท่าไหร่นะฮะถ้าราคาปัจจุบันเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วกันผมคอนเวิร์ตให้นะก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันกว่ากว่าใบละนะใบละหมื่นสี่นะครับถามว่า คือมันเดี๋ยวพูดแล้วก็หาว่าเป็นแนะนําการลงทุนอีกนะครับแต่ว่าเป็นเพื่อนเมาส์กันแล้วกันส่วนตัวนะแต่ผมคงไม่ได้ไปไม่ได้ไปซื้ออะไรไว้หรอกนะแต่ใครากไปทําอะไรก็ไปดูความเสี่ยงอันนี้ดีแล้วกันถามว่าถ้าเ,าเขาได้เป็นตัวแทนฝั่งรีพับอีกันนะครับแน่นอนอ่ะผมว่ามันก็ต้องมีเด้งอ่ะนะครับเพราะว่า,ามันมันมีสิทธิ์ไปได้ถึง ประธานาธิบดีเลยด้วยซ้ำนะฮะคุณคิดดูว่าคนที่จะเข้าไปเป็นประธานาธิบดีเนี่ย NFT ทีมยังไม่เด้งขึ้นมาเลยเหรอกนะฮะก็ต้องมีบ้างนะนี่ที่ตัวเองเป็นคนออกด้วยนะก็น่าจะต้องขึ้นไประดับหนึ่งแล้วกันนะไม่รู้ว่าขึ้นไปได้เท่าไหร่ก็ราคานี้ก็หมื่นกว่าบาทนะก็รอดูแล้วกันไม่ไม่คอมเมนต์นะฮะอยากลองก็ลองคุณก็ไปจัดการเองแล้วกันนะครับออันนี้ก็เป็นหยิบมาให้ดูนะว่ามันประมาณไหนนะราคาก็อยู่